อาจารย์จริงคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเกิดอาการซึมเศร้ากับการทำงานแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้อาการซึมเศร้าเนี่ยเกิดทุกที่นะฮะทุกวัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนนะฮะก็เริ่มเยอะขึ้นเนาะเรื่องของวัยทำงานนะฮะก็มีหรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุนะครับ depression ในผู้สูงอายุก็มีเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งหลังคลอดก็มีนะแต่วันนี้เราโฟกัสเรื่องของการทำงานนะครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราเองเนี่ยมีภาวะ depressed หรือมีภาวะเศร้าหรือซึมเศร้าพวกนี้อยู่ครับ3อย่างครับที่เราต้องประเมินครับ1ครับเรากำลังคิดลบกับตัวเองเช่นเรากำลังคิดว่าเราไม่มีความสามารถเรากำลังคิดว่าเรารู้สึกด้อยค่าตัวเองหรือเรากำลังคิดว่าเราไม่เป็นที่รักของคนอื่นเลยนะครับ2ครับเรากำลังคิดลบกับคนอื่นคนอื่นอาจจะเป็นคนที่ทำงานครับเช่นทุกคนกำลังแกล้งฉันอยู่หรือทุกคนไม่รักฉันทุกคนไม่มาพูดคุยกับฉันทุกคนกำลังเป็นศัตรูกับฉันอยู่นี่คือการคิดลบกับคนอื่นและ3ครับเรื่องของเรากำลังคิดลบกับอนาคตของเราอยู่ครับการคิดลบกับอนาคตหมายถึงเรากำลังมองเส้นทางในการทำงานหรือเรากำลังมองว่ามันไม่มีหนทางที่เราจะหาทางออกจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ได้เลยถ้าครบ3อย่างนี้ครับเรื่องของคิดลบกับตัวเองคนอื่นและอนาคตครับอาจจะทำให้คุณเองครับตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้าแต่อยากจะให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับและประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อคอนเฟิร์มให้แน่ชัดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เราจะจัดการกับมันได้ยังไงครับ